สวัสดีค่ะหลังจากไม่ได้ไปภูเก็ตมา6ปีนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างรอบนี้เราพักกันที่โรงแรม Hyatt Regency ภูเก็ตค่ะระหว่างทางไปห้องพักนะคะก็จะมีพนักงานคอยรับส่งค่ะเราสามารถเรียกได้24ชั่วโมงเลยนะคะสะดวกมากๆรอบนี้เราพักห้องเลขที่8007นะคะเป็นห้องมุมค่ะภายในห้องก็มีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างเลยนะคะต่อไปเรามาดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำไว้ให้นะคะแล้วก็เชื่อมกับห้องนอนเลยแต่ว่ามีประตูกั้นนะคะเราสามารถเปิดปิดเองได้เลยวิวระเบียงสวยมากใครไปภูเก็ตแนะนำเลยนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวดีกว่าค่ะจุดชมวิวจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมนะคะสามารถมานอนดูซันเซ็ตได้ค่ะมีบริการน้ำดื่มนะคะเป็นของแขกที่เข้ามาพักโรงแรมเลยค่ะสวัสดีเช้าวันที่2ค่ะเรารีบไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าจะบอกว่าประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าอาหารเช้าที่นี่คือสุดปังค่ะมีทุกอย่างจริงๆครบมากทั้งของคาวของหวานอาหารฝรั่งไทยจีนมีครบขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะวันนี้มีทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแต่ว่าเราจะออกเรือตั้งแต่เที่ยงนะคะพอถึงเวลารถทัวร์ก็จะมารับเราที่โรงแรมนะคะไปขึ้นล่องเรือกันเลยระหว่างวันนะคะเขาก็จะพาเราไปเที่ยวที่เกาะเฮค่ะสามารถไปพายเรือคายักถ่ายรูปหรือว่าไปนั่งชมวิวได้นะคะวิวพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพนะคะจบคลิปวันที่2นะคะกับการล่องเรือเดี๋ยวไปเจอกันวันที่3ค่ะ